สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีชาแนลนะครับผมไม่ใช่ช่องนี้ไม่โอเคครับยังมาอีกเหรอโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำความสะอาดบ้านนะครับซึ่งการทำความสะอาดบ้านนี่แหละมันจะเป็นตัวแปรทำให้เด็กพิเศษของเราที่ไม่สามารถออกไปทำงานข้างนอกได้หรือว่าไม่สามารถออกไปสร้างรายได้ข้างนอกบ้านนะครับได้มีโอกาสทำตัวเองให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงดูนะครับผมพูดง่ายๆก็คือการทำงานบ้านนั้นเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญมากอย่างนึงเลยนะซึ่งมันจะสามารถไปพัฒนาความเป็นอยู่ภายในบ้านได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำงานบ้านได้สะอาดเรียบร้อยอะไรพวกนี้นะครับเด็กพิเศษก็เหมือนกันครับผมถึงจะเป็นเด็กพิเศษแต่ก็ควรฝึกให้สามารถปัดกวาดเช็ดถูได้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยแหละครับมันจะสามารถเพิ่มคุณค่าในตัวของพวกเขาได้ง่ายๆเลยนะครับเราไม่อยู่ตรงนี้นานดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะฝึกน้องๆหรือว่าฝึกพี่ๆให้ทำงานบ้านให้เป็นได้อย่างไรไม่รอช้าผมไปดูกันเลยเรามาดูขั้นตอนการฝึกการทำงานบ้านเป็นขั้นตอนง่ายๆกันดีกว่านะครับแรกๆควรให้เด็กฝึกเช็ดโต๊ะก่อนเพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีการสอนก็แค่ทำให้เด็กดูครับผมและหลังจากนั้นก็ให้เด็กทำตามถ้าเด็กยังทำไม่ได้ครูหรือผู้ปกครองก็ควรจับมือเด็กทำและฝึกบ่อยๆทุกวันพร้อมกับลดความช่วยเหลือลงเรื่อยๆจนในที่สุดเด็กสามารถเช็ดโต๊ะได้เองนะครับการเช็ดโต๊ะเป็นการทำงานบ้านชนิดหนึ่งที่ง่ายเราควรจะมาเริ่มต้นจากอะไรที่ง่ายๆกันนะครับนี่คุณจิ๊บหลังจากนั้นให้เด็กฝึกถูบ้านก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้ฝึกกวาดบ้านนะครับแรกๆผู้ใหญ่ก็ซักผ้าให้เด็กก่อนเมื่อเด็กเช็ดโต๊ะหรือถูบ้านเป็นเราค่อยฝึกการซักผ้าทีหลังนะครับผมวิธีการฝึกการถูบ้านก็เหมือนกับการเช็ดโต๊ะเลยครับทำให้ดูหลังจากนั้นก็ให้เด็กทำถ้าเด็กทำไม่ได้ก็ให้ความช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเด็กทำได้แล้วก็ปล่อยเด็กทำได้เลยที่นี่ใส่รองเท้าเราจะถักตรงนี้นะ
ิ่งสุดท้ายก็คือการกวาดบ้านครับการสอนการกวาดบ้านเป็นเรื่องสุดท้ายจะทำให้เด็กทำงานบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบและการที่เด็กทำได้ผู้ใหญ่ก็ควรชมเชยและให้รางวัลจะเป็นขนมหรือน้ำให้หลังจากทำงานเสร็จก็ได้นะครับจะทำให้เด็กมีความสุขสนุกกับการทำงานบ้านเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเราอาจจะยังไม่รู้ประโยชน์ของการฝึกทำงานบ้านนะครับการฝึกทำงานบ้านนั้นเป็นการฝึกใช้กล้ามเนื้อมือและตาประสานกันได้อย่างดีเลยทีเดียวและยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกด้วยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการฝึกเด็กๆ เพื่อทำงานบ้านอย่างถูกวิธีและก็ถูกต้องนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันสามารถยกระดับชีวิตให้กับน้องๆพี่ๆทุกคนที่เป็นเด็กพิเศษได้จริงๆนะครับเพราะว่าคนหลายๆคนนะครับพอมองมาที่ตัวเด็กพิเศษเนี่ยเขาก็จะฟันธงไปแล้วว่าเด็กพวกนี้มันไม่มีประโยชน์นะครับอาจจะแรงนิดนึงนะครับแต่คือความจริงครับผมเขามองว่าเด็กเหล่านี้ไม่มีประโยชน์จริงๆครับและในคลิปนี้แหละครับเราไปฝึกการทำงานบ้านการถูบ้านการเช็ดโต๊ะการอะไรที่เป็นงานบ้านทั้งหลายนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันไปเสริมอาวุธให้เขาครับทำให้เขามีคุณค่ามากขึ้นสมมติเขายิงคำถามมาหาเด็กพิเศษว่าอ่ะน้องมีประโยชน์ยังไงหรอเราก็จะสามารถตอบได้ครับผมว่าน้องคนนี้สามารถกวาดบ้านถูบ้านอะไรได้นะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจเลยนะถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามเถอะนะครับฝึกนะครับผมว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรก็คุยกันข้างล่างได้เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์คุยกันมาเลยผมอยากคุยกับทุกคนนะใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเด็กพิเศษที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับหัวข้อในเรื่องของวันนี้ก็สามารถถามมาได้นะครับผมเราเปิดกว้างเลยครับคิดซะว่าวิดีโอนี้มันเป็นการเปิดพื้นที่ให้เราได้มาคุยกันนะครับผมและเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามชมนะครับผมสวัสดีครับ